สวัสดีนะครับวันนี้ผมมารีวิวงานคืนนะครับดักไก่นะครับดักนกนี่เป็นรายละเอียดของงานนะครับการตีเกลียวนะครับต่อการติดกาวนะครับแน่นนะครับหัวกลางท้ายนะครับหลักตัวนี้เป็นหลักสแตนเลสนะครับ 2.4 นะครับเล็กนะครับจับง่ายนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้นะครับบ่วงตัวนี้เป็นบ่วงทองเหลืองนะครับไม่เป็นสนิมเหมือนกันนะครับแข็งนะครับตัวนี้ครับต่อสายตัวนี้จะเป็น PE นะครับสาย PE นะครับตีเกลียวนะครับแบบพับหัวนะครับติดกาวตรงนี้ให้ด้วยนะครับไม่หลุดนะครับนี่คือหลังคืนนะครับหลังนะครับยังไม่ได้โยงหลักนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งได้นะครับจะเอากี่หลักนะครับ15หลัก17หลัก19 21 30 40 50ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้31หลักนะครับเหมือนกันนะครับติดกาวให้แน่นเหมือนกันนะครับไม่มีหลุดนะครับตัวนี้นะครับหลักสแตนเลสเหมือนกันนะครับงามนะครับลูกค้าที่ใช้ใหม่นะครับไม่เคยใช้นะครับถ้าให้แนะนำนะครับให้ใช้ประมาณ15หลักนะครับ15ก็ได้17ก็ได้นะครับ2ชุดหรือว่า3ชุดครับเพราะว่าเก็บง่ายนะครับการเก็บง่ายนะครับเล็กด้วยครับจำง่ายไม่ต้องเอาเยอะนะครับเก็บยากนะครับถ้าไก่ติดหรือว่าเกิดหลุดมือหรือว่ายังไงนะครับมันจะเก็บง่ายแกะง่ายนะครับนะครับแนะนำนะครับจะเอากี่หลักสอบถามได้นะครับงานคืนนะครับตัวนี้เป็นเชือกสายต่อนะครับตัวหนอนนะครับนี่ดังรูดังหนอนนะครับสวยนะครับนี่แบบสายนับดอกนะครับสีสันสดใสนะครับสายนับดอกนะครับหลักเราก็มีนะครับไม่ได้ออกมาเยอะนะครับหลักสแตนเลสนะครับจะไม่หลุดนะครับถ้าเป็นแบบไม้ยังจะหลุดนะครับแบบไม้นะครับมีเปอร์เซ็นต์หลุดนะครับสายโยงเรามีหลายแบบนะครับหลายสีตัวนี้เป็นสายแบบอ่อนนะครับตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้เป็นชุบแข็งนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับจะเอาแบบไหนนะครับสั่งได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับคืนเหนือน่านนะครับขอบคุณครับ